วัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิพย์ค่ะเป็นเชฟวาซาบิสาขาเมริยะเชียฮงชื่อบทค่ะเป็นโกมี่ค่ะค่ะทำงานซูชิมาก็ประมาณ 4-5 ปีนะคะแล้วมาเริ่มทำงานกับวาซาบิเมื่อตอนเดือนกันยายนพร้อมร้านเปิดพอดีค่ะสวัสดีค่ะทำงานมา10กว่าปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำซูชิแต่ว่ามาทำซูชิที่วาซาบินะคะตอนร้านเปิดใหม่ๆค่ะค่ะในทีมที่ในทีมมีอยู่กัน3คนนะคะคือมีทิพย์เป็นเชฟมีตาต้าพี่บทเป็นกุมมี่และอีกคนนึงก็เป็นรองเชฟเราทำงาน3คนก็ดีเนาะเราเป็นทีมทำงานเป็นทีมช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันแล้วก็เล่นบ้างหยอกล้อกันบ้างอุ้ยสนุกสนุกสนานเฮฮาค่ะไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลตอนเช้าเรามาถึงที่ทำงานเราก็คือทิปนี่มีหน้าที่ที่จะต้องดูวันที่บวชที่มันหมดอายุอะค่ะเราจะต้องเอาทิ้งแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิแล้วหน้าที่ทิพย์ก็ต้องตัดปลาช่วยกันหุงข้าวเนาะตัดปลาทำอะโวคาโดหุงข้าวทำอะโวคาแล้วก็ทำของเตรียมของพวกกล่องพวกอะไรอะค่ะแหนมซัมโบซ่าเกี๊ยวซ่าสลัดทุกอย่างตอนเช้าค่ะคือทำทุกอย่างค่ะทำทุกอย่างแล้วก็ออกของหน้ามิทินบ่ายมาก็ล้างสลัดตัดแตงสไลด์สวยวันต่อไปค่ะเพื่อเป็นของวันพรุ่งนี้เตรียมให้วันพรุ่งนี้เนาะใช่มีประสบการณ์เคยทำงานซูชิเป็นเชฟเป็นรองเชฟหรือว่าเป็นโกมี่หรือว่าไม่มีประสบการณ์เรายินดีที่จะสอนถ้าคุณมีความตั้งใจอยากจะทำงานมาร่วมงานกับเรามาร่วมงานกับเราค่ะที่วาซาบิ